EP ที่3นี้นะครับก็จะเป็นการแบ่งส่วนของเส้นตรงครับนักเรียนครับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนะครับเรามาฝึกปฏิบัติกันนักเรียนเตรียมพร้อมนะครับวงเวียนนะครับดินสอกระดาษสมุดให้เรียบร้อยทำตามขั้นตอนไปเลยนะครับนักเรียนครับนักเรียนครับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนั้นเป็นการหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงเราสามารถหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงได้โดยการใช้วงเวียนตามขั้นตอนการสร้างดังตัวอย่างต่อไปนี้นักเรียนครับเตรียมอุปกรณ์นักเรียนเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับให้ทำตามขั้นตอนในช่วงที่คุณครูได้พูดอธิบายนะครับพร้อมกันไปเลยนะครับนักเรียนครับทุกคนพร้อมนะครับกำหนด AB เส้นตรง AB ต้องการหาตำแหน่งจุด M บน AB ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของ AB ที่ทำให้ AM เท่ากับ MB ที่ทำให้ AM เท่ากับ MB นะครับกำหนดให้ AB นะครับส่วนของเส้นตรง AB ต้องการหาตำแหน่งจุด M บนเส้นตรง AB ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของ AB ที่กำหนดให้สิ่งที่เราต้องการครับนักเรียนครับ AM เท่ากับ MB ถ้านักเรียนมองภาพแล้วภาพนี้ก็จะเป็นรูปอะไรครับสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมนักเรียนฝึกเลยนะครับปฏิบัติตามเลยนะครับตามขั้นตอนที่ครูพูดวิธีสร้างครับนักเรียนพร้อมยังครับนักเรียนทุกคนพร้อมนะครับขั้นที่1ครับนักเรียนใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางความยาวรัศมีเกินครึ่งหนึ่งของ AB เกินครึ่งหนึ่งของ AB นะครับเกินครึ่งนั่นเองนะครับเกินครึ่งหนึ่งของ AB เล็กน้อยนะครับเขียนส่วนโค้งทั้งด้านบนและด้านล่างเขียนส่วนโค้งทั้งด้านบนและด้านล่างนักเรียนลงมือปฏิบัติเลยนะครับต่อไปครับนักเรียนครับขั้นที่2ใช้ B เป็นจุดศูนย์กลางใช้ B เป็นจุดศูนย์กลางขั้นที่1นั้นเราใช้อะไรครับเราใช้ A ใช่ไหมเราใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางความยาวรัศมีครึ่งหนึ่งของ AB เล็กน้อยนะครับคราวนี้นะครับเรามาใช้ B เป็นจุดศูนย์กลางความยาวรัศมีเท่ากับความยาวรัศมีในขั้นที่1ก็หมายถึงว่าให้เกินครึ่งเล็กน้อยเช่นเดียวกันเขียนส่วนโค้งตัดกับส่วนโค้งในขั้นที่1ที่จุด C และจุด D ที่จุด C และจุด D นักเรียนครับขั้นที่3ลาก CD ตัดกับ AB ที่จุด M ลาก CB ลาก CD ตัดกับ AB ที่จุด M ต่อไปครับเราก็จะได้ M เป็นจุดกึ่งกลางของ AB ครับนักเรียนครับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้จะมีโปรแกรม GSP นะครับ GSP แต่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนักเรียนครับมาดูใบกิจกรรมของเรานะครับนักเรียนครับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้นักเรียนครับดูขั้นตอนที่1ภาพอาจจะเล็กไปนะครับขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะครับนักเรียนครับเขากำหนด MP ซึ่งมีความยาวดังรูปนะครับ MP
เส้นตรง M 1.1 จงแบ่ง MP ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันหนึ่งจุดสองจงแบ่ง MP ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันครั้งแรกเราแบ่งออกกี่ส่วนครับแบ่งครึ่งใช่ไหมนะครับครั้งที่2เราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนครับนักเรียนครับครั้งที่3เราก็จะแบ่งเป็น8ส่วนครั้งที่1 2ส่วนครั้งที่2 4ส่วนครั้งที่3 8ส่วนเท่าๆกันนะครับเป็นไงครับนักเรียนที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัตินั้นนะครับเมื่อเราได้ลงมือทำแล้วจะทำให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจนะครับแล้วดูภาพประกอบเพิ่มเติมจากการแบ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้นะครับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนะครับในวันนี้นะครับเราได้ฝึกได้ปฏิบัตินักเรียนครับคุณครูขอฝากนะครับให้นักเรียนไปฝึกทำตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งในสมุดนะครับไปทบทวน